สวัสดีครับผมประพลพัฒน์ภควพงศ์พิริยะจากบริษัท Material Automation ประเทศไทยครับผมดูแลในส่วนที่เป็น Siemens PLM Solution Team ครับเราดูแลธุรกิจส่วนนี้มามากกว่า20ปีนะครับเพราะบริษัทเราจัดตั้งตั้งแต่ปี1991ที่ดูแลในส่วนที่เป็น IT Solution โดยเฉพาะครับเราดำเนินธุรกิจในส่วนของซอฟต์แวร์ของ Siemens ฮะตั้งแต่ปี2003นะครับแล้วเราก็เติบโตในธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เป็นซอฟต์แวร์ Siemens PLM มาจนถึงปี2012นะครับเราก็ได้บรรลุในความที่เป็นโกลพาร์ทเนอร์ของ Siemens นะครับแล้วก็คงคิดว่าเราคงจะทำงานร่วมกับทาง Siemens ต่อไปเป้าหมายของเราในอนาคตก็คงเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นระดับสูงสุดของบริษัทของ Siemens PLM นะครับเราคิดว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เป็น manufacturing ใน Thailand ฮะเติบโตขึ้นทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น automotive ที่มาลงทุนในประเทศไทยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นเรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มพวกนี้นะฮะที่อยู่ในประเทศไทยโดยที่เรามีทีมซัพพอร์ตที่เป็นทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่นนะครับในการสื่อสารเข้ากับกลุ่มลูกค้ากลุ่มพวกนี้ได้ชัดเจนปีนี้เราคาดหวังว่านะฮะธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ฮะ Siemens PLM เนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อเนื่องก็คือในการทำแอคทิวิตี้เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งนะฮะปีนี้เราคิดว่าเราจะออกโรดโชว์นะฮะมากกว่า 6-7 โรดโชว์ในเมืองไทยทั่วภูมิภาคในประเทศไทยนะครับอีกแอคทิวิตี้ที่หลักๆที่เราออกตลอดก็คือในงานเมทัลเล็กนะฮะเราซึ่งเราคิดว่าเราคาดหวังจากลูกค้ากลุ่มพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วเราก็คิดว่าโพสเปกที่ได้นะฮะเป็นโพสเปกที่ค่อนข้างมีคุณภาพโดยตรงกับงานที่เรานำเสนอ success factor ของเรานะฮะที่เรามองภาพนะตอนนี้ก็คือว่าเราแบ่งการเราแบ่งเป็น3 พาร์ทนะครับพาร์ทที่1ก็คือเราได้จากสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นหัวใจหลักนะฮะคือการบริการนะฮะก็ขอบคุณทีมวิศวกรรมหลังบ้านนะครับที่ช่วยสนับสนุนงานขายมาตลอดนะฮะพาร์ทต่อไปที่เราขาดไม่ได้ก็คือพาร์ทที่เป็นมาร์เก็ตติ้งนะฮะมาร์เก็ตติ้งจะไฟล์คอลิฟายนะฮะที่เป็นโพสเปคที่ชัดเจนให้เราเห็นนะฮะส่วนพาร์ทสุดท้ายก็คืองานขายซึ่งเราคิดว่าปีที่ผ่านมาเราทำงานหนักพอสมควรเกี่ยวกับการขายโปรดักต์ซึ่งเท่าที่ทราบก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะการเจริญเติบโตของธุรกิจค่อนข้างจะนิ่งนะฮะไม่ได้โตไปเท่าที่ควรแล้วแฟกเตอร์อีกอันนึงนะฮะที่เราคิดว่าเรามีความสำเร็จนะฮะในส่วนของการขายก็คือเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะฮะพาร์ทเนอร์ที่ดีหมายถึงว่าเรามี relationship กับพาร์ทเนอร์แล้วเรามี relationship กับ customer ที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเดินธุรกิจนี้ต่อไปได้ในอนาคตครับสิ่งที่เราได้จากซีเมนต์นะฮะณวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Marketing Fund นะฮะเราคิดว่าเรา นำ Funding ตรงนี้นะฮะมา Generate Revenue ของเราได้เยอะพอสมควรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทีมซัพพอร์ตหลังบ้านนะครับก็คือทีมซีเมนต์เองไม่ว่าจะเป็นทางทีมเซลส์นะฮะซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าไปนำเสนอนะฮะงานกับลูกค้าได้เยอะพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะเข้าใจว่าซีเมนต์เองเนี่ยพยายามที่จะหาแคมเปญต่างๆนะฮะมาช่วยสนับสนุนพาร์ทเนอร์นะฮะในการที่จะแอปโพสไปที่มาร์เก็ตที่ถูกต้องครับปีนี้สิ่งที่เราคาดหวังนะฮะที่เราจะต้องเริ่มงานร่วมงานกับซีเมนต์ต่อไปก็คือว่าก็คงขอให้ซีเมนต์ช่วยนะฮะสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือการบริการหลังการขายนะฮะให้กับกลุ่มลูกค้าของเราซึ่งเราเข้าใจว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น tools หรือ material ต่างๆเนี่ยฮะเข้าใจว่าซีเมนต์เองเนี่ยฮะเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ให้กับทางทีมงานนะฮะเพราะนั้นเราคาดหวังว่าซีเมนต์นะฮะจะสามารถช่วยสนับสนุนทำธุรกิจกับเราในอนาคต Thank you.